เรียนหนังสือจบแต่งงานไปอยู่อังกฤษทำมาหากินจนกระทั่งร่ำรวยมั่งคั่งออกจากอังกฤษย้ายไปอยู่โมนาโกซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสติดกับนิสกับคานเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยร้านเดียวที่อร่อยมากในโมนาโกและก็จัดตั้งกปปสฝรั่งเศสโมนาโกใจเย็นจะเพิ่งเปล่าจัดตั้งกปปสฝรั่งเศสกับโมนาโกซึ่งเป็นกปปสที่เข้มแข็งมากแล้ววันนี้กปปสของเราซึ่งตกใจมากคือหัวขบวนนี่เป็นผู้หญิงหมดวันนี้มีกปปสอิตาลีอ่ะมาโชว์โฉมก่อนแล้วอิตาลีก็เป็นหัวขบวนมาจากเนเปิลซอเรนโตเนเปิลจัดตั้งกลุ่มกปปสโดยรวบรวมคนไทยในอิตาลีจัดตั้งเป็นคณะกรรมการกปปสในอิตาลีต่อต้านระบอบทักษิณแล้วก็มาร่วมหุ้นกับลุงกำนันด้วยแล้วก็มีกปปสลักเซมเบิร์กหนูอายหนูไม่กล้าขึ้นแต่หนูอยู่ลักเซมเบิร์กแล้วก็กปปสในยุโรปมีใครมีกี่ประเทศบ้างคะอิตาลีมีสเปนมีเยอรมันสวิสและก็อังกฤษก็มีนะคะค่ะเบลเยียมค่ะทำไมถึงลุกขึ้นมาจัดตั้งกปปสในยุโรปอะเพราะว่าทนเห็นประเทศไทยถูกลังแกจากบุคคลคนเดียวไม่ได้ค่ะจากครอบครัวคนไม่ได้ค่ะอยู่ต่างแดนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากไหนคะจากอินเทอร์เน็ตบูสกายโดย YouTube Facebookแล้วก็สื่อต่างๆค่ะโคราชค่ะสาวโคราชไปอยู่อิตาลีเป็นหัวขบวนกปปส.แต่ว่ามันเด็ดขาดก็คือว่าสาวคนนี้พิดาเนี่ยนามสกุลพรหมพันธ์นะคะเป็นพรหมพันธ์ที่เป็นกปปส.นะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตู่จตุพรพรหมพันธ์วันนี้มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังฝากความถึงตู่ฝากความถึงเมียตู่ครอบครัวตู่ด้วยแล้วก็จะพูดถึงพี่น้องด้วยเชิญค่ะพี่ดาค่ะสวัสดีค่ะท่านมวลมหาชนเดี๋ยวจะพูดภาษากลางก่อนนะคะแล้วภาษาใต้ตามค่ะเพราะว่าน้องตู่ก็เป็นคนใต้ค่ะค่ะแล้วก็จะพูดภาษาอังกฤษตามด้วยนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มาบอกความรู้สึกของคนไทยที่อยู่ต่างแดนไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่ต่างแดนแล้วจะไม่รู้สึกรู้สมกับการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นคนต่างแดนเนี่ยเข้มแข็งมากโดยเฉพาะคนฝรั่งเศสโมนาโกนี่กลมเกลียวกันมากเลยค่ะทุกครั้งที่มีข่าวจะมีคอลัมน์จะมี Facebook จะมี YouTube แล้วก็ทุกวันเนี่ยจะมีการบอกข่าวกันพวกเราไม่ได้หลับได้นอนค่ะตั้งแต่นอน 3:00 เพราะที่นี่สว่างเลยใช่มั้ยฮะพอตื่นขึ้นมา 4:00 เอาใหม่ปานที่นี่10โมงเช้าใช่ไหมคะถ้าพูดทองแดงมากก็อย่าว่ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะทองแดงได้นะคะทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ข่าวการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันนี้ทุกคนรวมตัวกันอย่างหนาแน่นแล้วที่ขอบอกว่าสามีของพี่ดาราดีนะสนับสนุนเต็มที่ค่ะเป็นมหาเศรษฐีไม่สนใจมาเลยไม่พอพี่สามีก็สนับสนุนด้วยเขาเป็นคนอังกฤษค่ะเป็นอังกฤษที่รักชาติแต่ว่าเห็นเมียเอ๊ะทำไมเมียไม่หลับไม่นอนกลางคืนนะ 3:00 4:00 ยังเที่ยวดู Facebook อยู่ยังเที่ยวดู YouTube อยู่ตื่นขึ้นมา 4:00 เอาดูอีกสิ่งแรกที่สามีถามคือว่า How many people die today ใช่มั้ยพี่ก็บอกว่า today is okayพรุ่งนี้เอาอีก How many people hurt? How many people die? เพราะฉะนั้นพอพี่บอกว่าคนตายวันนี้ Another one เขาบอกว่าไม่เป็นได้ยังไงประเทศนี้มีแต่คนผู้หญิงสวยๆดีๆนึกว่าเมียภรรยาของเขาเนี่ยเหมือนคนไทยทั้งชาติไงฮะแต่ว่าสวยๆหล่อๆแต่พี่บอกว่าใช่ส่วนใหญ่จะเป็นคนสวยคนหล่อจิตใจดีแต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิงที่โหดร้ายอมหิตฆ่าคนได้เลือดเย็นหน้าด้านๆเขาคือใช่นางยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ว่ายังไม่จบนะเพราะว่าเขาบอกเอ๊ะเพราะเราดูทีวีใช่ไหมคะเอ๊ะนี่มีเวลาพอเปล่าคะ10 นาทีดูทีวีเขาบอกว่าเอ๊ะฉันเห็นเขาบอกว่า
I came from election ทำไมถึงไปไล่เขาออกบอกว่าคุณฟังให้ดีฟังให้ดีทุกครั้งที่เขาสัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศเขาก็สัมภาษณ์กันทุกวันที่ออกค่ะขอบคุณมากเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขา come from election every time she said I came from election นี่แค่ไวยากรณ์ก็ผิดแล้วนะคะแล้วเอ๊ะเขาเป็นคนอังกฤษได้เป็นไปได้ยังไงพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกว่าโอ้อันนี้นะยังพูดได้แค่นี้ก็บุญแล้วเพราะว่าถ้ามีโพยอ่ะยิ่งกว่านี้อีกเธอไม่เห็นเหรอค่ะก็บอกว่า yes election but one more word is corruption โคตรคอร์รัปชันเลยอันนี้ที่เขายังไม่รู้ดังนั้นพี่ก็อธิบายอย่างที่ทุกคนรู้แล้วอธิบายว่ามีการฆ่าศพมีการเอาเงินประเทศมีอะไรเท่าก็เป็นไปได้ยังไงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนไทยยอมได้ยังไงบอกว่าใช่สิวันนี้คนไทยยอมไม่ได้ถึงมีวันนี้ได้ไงงั้นเธอซื้อตั๋วกลับไปเลยไปช่วยเขาพี่ก็บอกว่าโอเค you pay นะ you pay for the ticket ก็บอก yes yesแต่ว่าพี่ซื้อตั๋วไปแล้วล่ะตอนนั้นน่ะโอเคอันนี้เราในนามของปปส.ยุโรปโมนาโกนะคะฝรั่งเศสแต่อันนี้จะมาขอพูดอีกครั้งหนึ่งในนามของนามสกุลพรหมพันธ์ดิฉันพรหมพันธ์ดารานีพรหมพันธ์เหลือตายแค้มแข้งแล้วก็รู้จักน้องตูมาตั้งแต่เด็กๆจะข้อบอกน้องตูคำเดียวว่าวันนี้น้องตูขาพี่ดานะอีหมาบอกว่าน้องตูพ่อได้แล้วและเพราะคนนั้นเขาไม่เอาน้องตูกันแล้วนั้นเรายืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อไปจนกว่าชนะ We fight until we won Yes ขอบคุณมากค่ะพี่ดารณีพรหมพันธ์ค่ะ